คิโยสกิย้ำซื้อบิตคอยน์ได้แล้วโรเบิร์ตคิโยสกิครับเผยเลิกทำตัวขี้แพ้แล้วไปซื้อบิตคอยน์ได้แล้วโรเบิร์ตคิโยสกิครับนักเขียนหนังสือชื่อดังอย่าง Rich Dad Poor Dad ครับหรือว่าพ่อรวยสอนลูกครับกระตุ้นให้ผู้ติดตามของเขาทิ้งระบบการเงินแบบเดิมนะครับแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเช่นทองคําแร่เงินแล้วก็บิตคอยครับเขาบอกว่าอย่าเป็นพวกขี้แพ้ออกจากระบบเงินจอมปลอมแล้วหันหน้าเข้าสู่ทองคําแร่เงินและบิตคอยซะก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับก็เป็นคําพูดของโรเบิร์ตคิโยสกินะครับเขาพูดเพื่อกระตุ้นผู้ติดตามหลังจากราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับซึ่งพุ่งทะลุระดับ2,000ดอลลาร์ครับแล้วก็คิโยสกิก็ยังมองภาพรวมของบิตคอยเป็นขาขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะครับคำทำนายที่แสนจะบูลลิชของคิโยสกินะฮะเขาได้ทำนายราคาบิตคอยเอาไว้อย่างบ้าคลั่งครับโดยเขาคาดการณ์ว่าราคาของมันเนี่ยอาจจะทะยานขึ้นไปถึง 135,000 ดอลลาร์ได้อย่างน่าสะใจนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อบิตคอยเพิ่งไต่ระดับคืนสู่ 38,000 ดอลลาร์การวิ่งขึ้นของราคาครั้งดังกล่าวได้รับแรงหนุนนะครับจากความคาดหวังครับเกี่ยวกับการอนุมัติ Bitcoin ETF ครับที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการจัดการคดีที่เกิดขึ้นกับทาง Binance ครับคิโยสกิครับผู้ซึ่ง bullish ในทองคําแร่เงินนะฮะถือได้ว่าให้การสนับสนุนใน Bitcoin มาอย่างยาวนานนะครับเขายังเชื่อเสมอครับว่าเศรษฐกิจดั้งเดิมนั้นได้พังลงไปนานแล้วและสิ่งที่เขามองไว้ทั้ง3ก็คือทางเลือกทางรอดจากวิกฤตนี้ครับแน่นอนครับว่าทองคําเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่แล้วในโลกความเป็นจริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันบิตคอยก็กําลังกลายเป็นทองคําดิจิทัลที่กําลังดูแล้วมีมูลค่ามากนะฮะในโลกเสมือนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่มันก็มีมูลความเป็นจริงนะครับและอย่างคือเราบางหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าโลกเนี่ยมันกําลังไปที่ทางไหนเราจําเป็นต้องมองนะฮะต้นแบบหรือว่ามองบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่าเรานะฮะแล้วดูว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขากำลังเดินไปในทิศทางใดตัดสินใจกันแบบใดถือสินทรัพย์แบบใดและถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราพอทำได้เราก็ควรที่จะเรียนแบบครับเท่าที่ทำได้นะครับแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถจะฟันธงได้ 100% ครับว่าเฮ้ยมันจะแบบสำเร็จแน่นอนเหรียญตรงนี้มันจะขึ้นไปทองคำมันจะพุ่งเงินมันจะพุ่งเราฟันธงไม่ได้นะครับแต่จากที่เราดูจากข่าวสารรอบตัวแล้วเราก็เห็นแล้วครับว่าเศรษฐกิจหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะแย่แล้วค่อยๆพังลงเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้ออันนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเงินเฟียสเริ่มที่จะแย่นะครับคนก็เริ่มหันไปหาโลกดิจิทัลมากขึ้นเทคโนโลยีก็ล้ำหน้ามากขึ้นนะครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นถ้าเราไม่ชะล่าใจเกินไปเราก็ต้องมีทางสำรองเอาไว้เรื่อยๆครับอย่ามองเพียงแค่ตัวเองนะฮะให้มองไกลออกไปนะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตไปอีกนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีพอมากพอนะฮะคุณก็จะมองเห็นโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วก็ไวกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับยังไงก็ฝากติดตาม Bitcoin Crazy ครับบาร์กันในสุดในเรื่องของ Bitcoin ครับเจอกันทุกวัน 8:00 นนะครับที่นี่เลยที่ไทยทาวครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยก็รับทราบเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆไปด้วยกันนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตกันได้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สามารถเติมเงินมาได้ครับที่ True Money Wallet ด้านล่างนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้ตามความจริงของคุณเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นเมมเบอร์ของช่องสมัครเป็นสมาชิกช่องง่ายมากกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้คุณก็เป็นเมมเบอร์แบบขาประจำได้แล้วนะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ